ุกวันนี้การที่จะหารอยยิ้มที่จริงใจนั้นหาได้ค่อนข้างยากยิ่งถ้าอยู่ในวงการธุรกิจรอยยิ้มที่ฉาบอยู่บนใบหน้านั้นส่วนมากก็เป็นรอยยิ้มการค้าตามมารยาทยากที่จะหาความจริงใจได้แต่รอยยิ้มที่จริงใจนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองของมีค่าตำแหน่งลาภยศผลประโยชน์เลยเพียงแค่ใช้ความจริงใจความใส่ใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกระทำแบบนั้นด้วยความจริงใจแค่นี้ก็จะได้รับรอยยิ้มที่จริงใจแล้วอย่ามัวแต่ทำงานจนละเลยลืมใส่ใจครอบครัวเหมือนกับเรื่องของเศรษฐีที่เราจะได้หยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าเศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะสิ้นใจตายยมทูตได้ปรากฏกายเพื่อมารับวิญญาณของเขาเขาได้ถามกับยมทูตว่าเมื่อผมตายไปแล้วผมจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกครับตกนรกยมทูตกล่าวเศรษฐีเมื่อได้ฟังก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างยิ่งจึงถามยมทูตว่าทำไมผมต้องตกนรกในเมื่อผมก็นำเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนไว้มากมายทั้งบริจาคเงินให้แก่องค์กรสังคมสงเคราะห์ทำไมผมยังต้องตกนรกผมไม่ยอมหากเจ้ารู้สึกไม่พอใจข้าจะให้เวลาเจ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้หากเจ้าได้รอยยิ้มจากความจริงใจเพียง3ครั้งเจ้าก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้เศรษฐีที่ฟังก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งเขาคิดในใจกะอีกแค่รอยยิ้มจากใจเพียงแค่3ครั้งมันจะไปยากอะไรเมื่อยมทูตหายไปเขานิ่งคิดได้ว่าใครจะเป็นคนแรกที่จะมอบรอยยิ้มจากความจริงใจให้กับเขาเป็นคนแรกใบหน้าของภรรยาก็ปรากฏขึ้นมาในมโนภาพเขาและเธอแต่งงานกันมา40กว่าปีเธอนี่แหละที่จะมอบรอยยิ้มจากใจให้เขาเป็นคนแรกเขาจึงนำเงินจำนวนมากซื้อเครื่องเพชรชุดใหญ่มอบให้แก่ภรรยาของเขาเมื่อภรรยาได้รับของขวัญเป็นเพชรชุดใหญ่ก็ดีใจและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งแต่ยมทูตบอกกับเขาว่านี่ไม่ใช่รอยยิ้มจากความจริงใจเธอเพียงแค่ดีใจที่ได้เครื่องเพชรชุดใหญ่ก็เท่านั้นเองเศรษฐีก็รู้สึกประหลาดใจกับคำบอกของยมทูตเขาจึงซื้อรถซื้อบ้านอีกทั้งที่สิ่งที่คิดว่าภรรยาจะต้องชอบอย่างแน่นอนแต่เป็นที่น่าประหลาดภรรยาของเขาดีใจและรอยยิ้มที่เธอมอบให้เขานั้นไม่ใช่รอยยิ้มจากใจจริงที่ยมทูตต้องการเวลาผ่านไปเป็นวันที่3แล้วเศรษฐียิ่งรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะเขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นคนที่เขาคิดว่าจะได้รับรอยยิ้มจากใจเป็นคนแรกกลับไม่ได้ง่ายดังที่เขาคิดไว้เช้าวันที่4เขาลุกจากที่นอนตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อคิดว่าตนเองจะต้องตายในอีก3วันข้างหน้าสิ่งที่เขาควรมอบให้ภรรยาก็ได้ทำไปหมดแล้วเขาเดินไปคิดไปจนเข้ามาในครัวเขาหยิบกระทะขึ้นมาทอดไข่และไส้กรอกจากนั้นทำการปิ้งขนมปังเขาลงมือทำอาหารเช้าที่ไม่ได้ทำมาเป็นเวลานานเมื่อภรรยาของเขาลงมาจากชั้นบนเห็นสามีอันเป็นที่รักเข้าครัวทำอาหารเช้าก็รู้สึกประหลาดใจเพราะเธอก็มีแม่บ้านอยู่หลายคนที่คอยเตรียมสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องลำบากเลยเศรษฐีก็ได้นำอาหารเช้าวางไว้บนโต๊ะเชิญภรรยารับประทานอาหารเช้าที่เขาได้เตรียมไว้เมื่อเธอตักอาหารคำแรกเข้าปากเธอก็น้ำตาร่วงและยิ้มออกมาให้กับเขาที่รักคะคุณยังจำตอนที่เราเริ่มสร้างครอบครัวได้ไหมตอนนั้นเรายังยากจนคุณทำอาหารเช้าง่ายๆแบบนี้ให้ฉันทานทุกเช้าเลยฉันดีใจที่เช้านี้ได้ทานอาหารฝีมือของคุณอีกครั้งค่ะในขณะนั้นเศรษฐีสัมผัสได้ว่ารอยยิ้มของภรรยาเป็นรอยยิ้มที่แสนสวยงามเป็นพิเศษแม้เธอยังไม่ได้แต่งหน้าทำผมแต่รอยยิ้มของเธอช่างดูบริสุทธิ์ใจเศรษฐีก็เข้าใจทันทีว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตทานอาหารเช้ากับภรรยาเลยจึงลืมไปแล้วว่าสิ่งที่เธอต้องการจากเขาจริงๆในตอนนี้
ก็คือความใส่ใจนั่นเองและในเช้านั้นยมทูตก็ได้บอกกับเขาว่าเจ้าได้รอยยิ้มจากใจแล้ว1ครั้งสายของวันนั้นเขาเข้าบริษัทและหวังว่าจะได้รอยยิ้มจากใจเป็นครั้งที่2จากลูกน้องคนสนิทเขาเรียกลูกน้องคนสนิทเข้ามาพบที่ห้องผมตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และมอบหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งให้แก่คุณลูกน้องคนสนิทดีใจเป็นอย่างยิ่งใบหน้าของเขาตอนนี้เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มได้แต่ยืนโค้งคำนับกล่าวคำขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เศรษฐีกลับรู้สึกว่ารอยยิ้มของลูกน้องคนสนิทยังมีความทุกข์ใจปนอยู่เศรษฐีได้แต่งตั้งลูกน้องคนสนิทให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และมอบหุ้นของบริษัทจำนวนหนึ่งให้แก่เขาแต่เศรษฐีก็ยังไม่ได้รอยยิ้มจากใจของลูกน้องคนนี้เลยเช้าวันที่7เศรษฐีเรียกลูกน้องคนสนิทเข้าพบเศรษฐีแจ้งให้ลูกน้องคนสนิททราบว่าได้เซ็นอนุมัติให้เขาลาพักร้อนเตรียมตัวเครื่องบินไปกลับ5ใบสำหรับเขาและลูกเมียลูกน้องคนสนิทรู้สึกเซอร์ไพรส์มากจากสีหน้าที่เคร่งครึมเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่อ่อนโยนและอบอุ่นขึ้นในทันทีเขายิ้มออกมาด้วยสีหน้าผ่อนคลายและมันเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นจากลูกน้องคนนี้ทำให้เขารู้สึกสบายใจไปด้วยขอบคุณท่านมากครับผมไม่ได้พาลูกเมียไปพักผ่อนนานแล้วสินะพวกเขาคงคิดว่าหัวใจของผมทำด้วยเหล็กที่แทบไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อคนอื่นๆผมจะทำตามที่ท่านเมตตาครับขอบพระคุณท่านอีกครั้งครับสิ้นเสียงของลูกน้องคนสนิทยมทูตก็ได้มากระซิบบอกเขาว่าเจ้าได้รอยยิ้มจากใจเป็นครั้งที่สองแล้วเศรษฐีเพิ่งได้รอยยิ้มแห่งความจริงใจเพียงแค่สองครั้งแต่ทว่าเวลาของเขาก็เหลือไม่ถึงวันแล้วเศรษฐีได้แต่ทอดถอนหายใจเราคงต้องยอมรับความจริงแล้วสินะไหนๆอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องถูกยมทูตพาไปนรกแล้วก็เสพสุขช่วงเวลาที่เหลือนี้ให้เพียงพอก็แล้วกันณเวลานั้นจิตใจเขาปลอดโปร่งโล่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเดินอยู่บนถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมามากมายแล้วเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บนฟุตบาทไม่มีใครสนใจเด็กผู้หญิงคนนี้เลยไหนๆก็จะตายแล้วเราลองถามเด็กคนนี้ก็แล้วกันว่าเธอร้องไห้ทำไมเด็กน้อยพลัดหลงกับพ่อแม่จึงตกใจร้องไห้เมื่อเขารู้ความจริงก็พาเธอไปที่สถานีตำรวจและแจ้งว่ามีเด็กพลัดหลงกับพ่อแม่ที่ตลาดขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานกับพ่อแม่เศรษฐีก็นั่งรอพ่อแม่ของเด็กน้อยให้มารับด้วยจิตใจจดจ่อเขาเพ่งมองไปที่นาฬิกาเวลาของเขาใกล้จะหมดแล้วสินะเมื่อพ่อแม่ของเด็กน้อยเดินขึ้นมาที่โรงพักสามคนพ่อแม่ลูกวิ่งเข้ามากอดกันกลมร้องไห้ดังสนั่นโรงพักเขามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกปิติและอิ่มเอิบหัวใจโถเอ้ยการได้ช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นความสุขอย่างนี้นี่เองหลังจากนั้นยมทูตก็ได้ปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าเขาเขายื่นมือให้กับยมทูตแต่ทว่ายมทูตกลับสายหัวให้เขาเจ้าไม่ต้องลงนรกกับข้าเพราะเจ้ามีคุณสมบัติขึ้นสวรรค์แล้วยมทูตกล่าวขึ้นเขาเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ฟังท่านว่าอะไรนะเขาถามอย่างลุนลานรอยยิ้มที่เกิดจากความจริงใจครั้งที่สามครบแล้วยมทูตยื่นกระจกเงาให้เขามองใบหน้าของตนเองพลางพูดว่าที่จริงมันเกิดได้เมื่อสักครู่หนึ่งแล้วเศรษฐีมองตัวเองในกระจกจากใบหน้าอันเคร่งครึมเศร้าหมองไร้ราศีบัดนี้เปี่ยมไปด้วยความอิ่มเอิบมีรอยยิ้มอยู่ที่มุมปากมันไม่ใช่ใบหน้าของกรรมการผู้จัดการใหญ่ใจยักษ์แต่มันเป็นใบหน้าของคุณลุงคนหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเขาเห็นรอยยิ้มแห่งความจริงใจนั้นบนใบหน้าของตนเองใจของเจ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่มีเหตุผลใดที่ข้าจะต้องพาเจ้าไปยังนรกแต่ทว่า
เทวทูตยังไม่มารับเจ้านั่นแปลว่าเจ้ายังพอมีเวลาที่จะสร้างความดีในโลกนี้ได้อีกพูดจบยมทูตก็หายวับไปกับตาที่แท้รอยยิ้มที่3อยู่ที่ตัวข้าเองหรือนี่เศรษฐีกวาดสายตามองออกไปนอกสถานีตำรวจด้วยความอิ่มเอิบใจและนี่ก็คือเรื่องราวของเศรษฐีกับยมทูตค่ะอยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าอย่าทำงานจนลืมละเลยสนใจสิ่งรอบข้างและความสุขของตัวเองหากความสุขของคุณคือการทำงานก็ถือว่านั่นคือโชคดีของคุณแต่หากความสุขของคุณคือสิ่งที่หาไม่ได้จากการทำงานคุณก็ควรจะหาความสุขให้กับตัวเองเสียบ้างเพราะคุณไม่สามารถขอโอกาสได้เหมือนกับเศรษฐีในเรื่องนี้ค่ะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะได้ไม่รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ